ก็เริ่มต้นคือก็คือคุณดิวผู้บริหารช่องสามนะคะคุณดิวปิ่นกมลก็ได้คุยกับพี่ยอดนะคะว่าอยากจะจับมือกันทําหนังสักเรื่องนึงแล้วก็บังเอิญตอนนั้นก็คือคุณดิวมาถามแอนว่าแอนไม่ได้เล่นหนังมากี่ปีแล้วแอนบอก18ปีเขาก็เลยบอกเออก็ดีนะแอนลองกลับมาเล่นหนังไหมแล้วพอโอเคได้ถ้าเกิดว่าคิดว่าแอนมีอะไรให้แอนทำได้แอนก็ยินดีแล้วเขาก็เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่ทำให้พี่แอนถูกใจแล้วกลับมาในรอบ18ปีก็หนึ่งเลยคือความแอนเริ่มต้นจากหนังมาก่อนละครอยู่แล้วแล้วก็เล่นตั้งแต่เด็กแล้วก็หาแล้วก็จบที่เดอะเลตเตอร์แล้วก็18ปีหลังจากนั้นอ่ะก็ไม่ได้เล่นอีกเลยเราก็รู้สึกว่าเออความรู้สึกเรามันก็คิดถึงอ่ะอยากกลับมาแต่ว่ามันก็ยังไม่มีจังหวะเรื่องที่เหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรื่องนี้มันดันเป็นเรื่องที่แบบคนละมุมกับเดอะเลตเตอร์อย่างสิ้นเชิงอะค่ะเรื่องคนละสีเลยอ่ะคนละรสชาติเราก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องอย่างเงี้ยต้องลองก่อนตายแล้วล่ะคือครั้งนึงในชีวิตการเป็นนักแสดงแอนยังไม่เคยทำอะไรในทุกฉากที่เขาเขียนมาไม่มีฉากไหนที่แอนเคยเล่นในละครเลยก็เลยรู้สึกว่าเออท้าทายเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับตอบรับด้วยเป็นยังไงคะเรื่องแรกเลยใช่ไหมเรื่องแรกก็คิดว่าน่าจะสนุกมั้ยว่าเราก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็คิดว่าด้วยในเรื่องมันเป็นคอมเมดี้ด้วยใช่ไหมครับตัวเราก็ติดตามพวกหนังคอมเมดี้แนวสไตล์นี้อยู่แล้วเราก็คิดว่าน่าจะทำมาได้ครับผมพยายามครับหนังเรื่องแรกก็ใช่ครับผมเรื่องแรกก็ต้องมาเจอกับพี่แอนเลยก็ตื่นเต้นมากๆเพราะพี่แอนเขาก็สุดยอดอยู่แล้วในเรื่องของการแสดงครับผมไม่เลยแอนก็บอกเขาแล้วว่าพอมาเล่นคอมเมดี้เนี่ยเหมือนนับหนึ่งเป็นน้องเลยอ่ะมันเราไม่เคยเล่นเนาะอะไรแบบนี้แอนว่ากัฟก็ไม่น่าจะเคยเล่นที่ไหนใช่ครับผมเรื่องคอมเมดี้ที่สำคัญมันจะเป็นเรื่องของจังหวะซะส่วนใหญ่ครับผมเราก็ต้องซ้อมเรื่องจังหวะกันดีๆครับเกรงไหมคะแบบมาเจอพี่แอนเก่งครับเก่งพี่แอนด้วยเก่งบทด้วยเก่งทุกอย่างเลยครับตอนนี้เมื่อกี้เขานั่งกับแอนแล้วเขาบอกเขาจับแขนแล้วบอกพี่ครับผมตื่นเต้นมากเลยผมทำอะไรดีบอกว่าเขาพูดอะไรก็ก๊อปปี้เข้าไปแล้วกันเลยจะรู้ว่าเขาแบบก็ตื่นเต้นเพราะว่าเพิ่งเข้าวงการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเป็นคนทำงานได้ดีมากอยู่แล้วพี่แอนประกาศพี่แอนว่าเป็นคอมเมดี้เรื่องแรกของเราด้วยแล้วคุณอาจารย์จับตาว่าการกลับมาในรอบ10 ปีของพี่แอนเออแอนว่ามันก็คงต้องแบบต้องเคาะกันพอสมควรอ่ะเพราะว่าแอนก็แบบไม่เข้าใจกล้ามเนื้อตลกแบบนี้เลยอ่ะนึกละครนึกหนังพี่ยอดออกใช่ไหมอ่ะเอออะไรที่คิดว่าแอนจะไม่ทำอ่ะมันจะได้ทำเรื่องนี้หมดเลยอ่ะค่ะจริงๆที่แอนสามารถเอาในชีวิตจริงมาใช้มาที่เล่นกับคนที่เล่นอีกทีโอ้ยอันนี้แอดวานซ์กว่านั้นเยอะอ่ะคือขั้นสุดกว่าเยอะมากอ่ะแอนไม่เคยทำอะไรอย่างนั้นกับอ้นเลยอ่ะอันนี้เล่นเบาไปเลยอ่ะจริงเหรอจริงค่ะเพราะพี่แอนเห็นบทแล้วรู้เลยว่าไม่เคยทำมาเลยในอะไรคืออ่านจบอ่านบทจบแล้วนี่คือไม่มีฉากไหนที่เคยเล่นแล้วเลยอ่ะก็นั่งคิดว่าแบบเอาจริงเราเล่นได้เปล่าเนี่ยกลัวอยู่เหมือนกันในเรื่องต้องเป็นแบบเก่งเรื่องการต่อสู้เก่งมากแล้วก็เป็นแก๊งที่คาแรคเตอร์เพี้ยนๆหน่อยคือคาแรคเตอร์ไม่เหมือนคนทั่วไปอ่ะมันเลยกลายเป็นคนประหลาดในหมู่บ้านอ่ะเป็นกลุ่มแก๊งประหลาดแล้วเจ้านี่ก็เดินดันเข้ามาในกลุ่มเรากลุ่มเราก็ไม่เบาอะไรเงี้ยแต่นี่ก็เดินตายมากก็เดินเข้ามาไงแล้วก็อยากขอวิชามากเลยตัวเราก็อยากจะมาขอวิชาอยากมาร่ำเรียนวิชาจากตัวพี่แอนครับผมก็เลยทำให้เราเนี่ยได้เจอกันแล้วก็เป็นเรื่องราวระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ก็จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็ต้องมีไปซ้อมอะไรกันนิดหน่อยเนาะเรื่องบูเบอร์ลายบูอะไรเงี้ยซึ่งแอนไม่เคยเล่นบูเลยคงต้องฝึกขนาดไหนคะเพราะว่าในเรื่องคือเราแบบเป็นปรมาจารย์เลยเออเนี่ยแอนก็ถามเหมือนกันว่าแอนจะต้องไปฝึกขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลายบูอย่างที่บอกค่ะไม่มีประสบการณ์เลยว่าจะหลบยังไงจะไปทางไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นพีเรียดด้วยอ่ะจะเรียกว่าพีเรียดเรื่องแรกในชีวิตก็ได้นะคะแต่เป็นพีเรียดยุคไหนเนี่ยเอาเป็นว่าทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมันคือเป็นเรื่องคอมเมดี้ล้วนๆไม่ควรอย่างอื่นเลยใช่ไหมไม่ควรดูแล้วไม่เครียดครับดูเพื่อไปเอาสนุกอย่างเดียวเลยครับแต่ดูแอนเครียดคือแบบสีหน้ากังวลพอสมควรใช่แต่แอนว่าคาแรคเตอร์มันแบบน่ารักอะไรก็น่ารักก็มันแบบอะไรของเธออะไรอย่างเงี้ยตอนที่อ่านบทมียิ้มใช่ไหมคือฉากแรกแอนก็แบบเอาแอนอย่างนี้เลยเหรอแอนก็มาถึงจุดนี้แล้วเหรอเออมาถึงจุดที่แอนก็ต้องทำทุกอย่างขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยคือพูดง่ายว่าตายอย่างสงบแล้วอะนึกออกว่าคือแบบหลังจากนี้แบบปิดจ็อบทางการแสดงไปเลยคือหมายความว่าทำทุกอย่างแล้วเออเหมือนทำครบทุกอย่างแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยของผมใหม่ครับถือว่าใหม่ๆมากๆเลยก่อนหน้านี้ได้เริ่มลองเล่นละครเรื่องแรกไปแล้ว
แล้วก็ได้เริ่มภาพยนตร์เรื่องแรกอีกก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากๆก็ตั้งตัวไม่ค่อยทันก็ยังถามเขาว่ามีคิวมาให้ใช่ไหมผมก็มึนๆงงๆอยู่แต่ก็นั่นแหละครับผมแล้วก็อยากจะลองเล่นภาพยนตร์ดูสักครั้งหนึ่งเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างในวงการเพลงที่เราอยากจะลองทำด้วยพี่แอนให้ความสบายใจเราเป็นไงบ้างไม่ถึงว่าเกรงคือตอนแรกที่เจอผมจำได้ว่าผมเนี่ยเกรงพี่แอนมากแต่ว่าพี่แอนนี่ดีมากคือจะคอยแบบพยายามชวนผมคุยชวนแซวผมหรือพยายามเล่นกับผมอะไรเงี้ยเพื่อจะได้แบบเราจะได้ความชาติอะไรที่กันพี่แอนต้องชวนวิ่งเออชวนวิ่งไม่คนละมุกกันนะเจมต้องเปลี่ยนมันเป็นเรื่องของเราจะเจมตีอันนั้นเรื่องคนละเทคนิคลักษณะนี้ต้องไปเทคนิคนึงอันนี้อันนี้จานด่วนไหมครับเรื่องนี้อันนี้ต้องจานด่วนนิดนึงแล้วเราต้องสนิทกันให้เร็วๆนะใช่เพราะว่าด้วยความเป็นภาพยนตร์เนี่ยนะครับมันก็จะรวดเร็วเทคนิคมีเทคนิคอะไรไหมคะพี่แอนที่แบบคิดไปว่าเออเราจะละลายไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนั่งรู้ตัวก่อนแต่เสร็จแอนแน่บอกเลยแอนคือพี่แอนเขาเวลาแสดงอ่ะเขาจะเล่นจริงทุกอย่างจริงอะไรจริงได้ครับกลัวไหมดีเลยครับตบจริงก็ดีครับผมจะได้เจ็บจริงนะครับจริงทุกคนจริงนะได้ครับสบายมากแล้วเขาไม่ยั้งด้วยนะไม่ยั้งเลยครับอย่าพูดถึงอะไรแล้วแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วหลับครับอย่างเงี้ยเราเคยปรึกษาพี่เจมส์ดีไหมไปปรึกษาเจมส์กันเลยอ๋อปรึกษาพี่เจมส์ใช่ไหมครับได้ครับเพราะว่าเรื่องล่าสุดก็กับพี่เจมส์ว่าพี่เจมส์โดนอะไรมาบ้างตอนเล่นกับพี่แอนได้ได้วิชาไปเยอะเลยแหละนี่ที่คุยแต่พี่ก็เอ็นก็ฝากว่าเอ็นก็อยากได้ประสบการณ์จากน้องเด็กเหมือนกันแบบรุ่นเด็กแบบประสบการณ์เขาเป็นยังไงอยากเล่นกับเขาอยากรู้ว่าเขาเล่นออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่แปลกมากมันเป็นถึงเราจะแบบดูแบบเราเหมือนคนละเจนเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ็นว่าเรื่องเนี้ยทุกคนจะมองข้ามเรื่องตรงนั้นไปเลยอะมันจะเป็นแบบเรื่องราวมันจะพาเราไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าการทำงานจะต่างจากว่า18ปีที่เดิมเอ็นว่าน่าจะต่างโอ้โหโทนเรื่องแบบแอนว่าแอนต้องตายอ่ะแอนว่าแอนเห็นแล้วแอนต้องตายอ่ะแล้วบอกเขาก็ขอหรือว่าไม่ใช้สแตนด์อินเลยเล่นเองเล่นเองแต่เนี้ยก็เดี๋ยวดูเขาของเขาก็จะมีพาร์ทเขาที่ทำอะไรหลากหลายเลยรับความผ่านก่อนเนี่ยแต่งตัวเป็นแบบว่าลึกอยู่มองหนาวเหงื่อติ๊บเกลือแค่สัมภาษณ์ก็เหงื่อแตกแล้วแสดงจะไหวไหมลูกพี่แอนมีโอกาสได้คุยกับพี่ย้อนนั่งคุยค่ะตอนแรกพี่ยอดเขาก็กลัวว่าแอนจะไม่กล้าเล่นกับบทแบบเพราะว่าบางคนจะไม่เคยเห็นแอนทำอะไรนอกกรอบเหมือนแอนจะค่อนข้างเป็นนักแสดงที่เรียบร้อยหรือแบบได้เล่นอะไรที่อยู่ในร่องของดราม่าโรแมนติกละครรักอะไรเงี้ยพอมาไปเป็นก้อนอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแอนจะแบบจะเปิดใจเล่นหรือเปล่าเห็นเขาพูดนะคะพอแอนเห็นบทแอนก็บอกเขาเลยว่าถ้าพี่กล้าเสี่ยงกับแอนก็กล้าลองมีอันไหนที่เราบอกว่าอันนี้แบบเบาๆหน่อยไหมไม่มีค่ะแอนบอกแอนอยากเล่นทุกฉากจัดเต็มครับจัดเต็มพี่ย้อมมีของไหมคะพี่แอนว่าแบบอันนี้แบบคอสเลยมีเขาก็มาหย่อนค่ะแต่แอนพูดเลยว่าแอนเล่นเองทุกฉากยกเว้นบูธที่แบบโหต้องล้อเกวียนมาเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยไม่สามารถอันนี้ได้ลองบนสอบเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะได้รอเราคิวเขาอยู่ก็ทันอีกก็มีเอาเป็นว่าจะได้ดูปีนี้หรือเปล่าต้องถามคนนี้ต้องถามผู้จัดการครับผมจะจะเริ่มถ่ายทำช่วงประมาณไหนประมาณเท่าไหร่เดือนถึงสองเดือนครับเร็วๆนี้ก็น่าจะเริ่มเปิดกล้องแล้วก็อย่างที่ได้พี่เขาได้บอกไปนะครับว่าได้รับชมน่าจะปีนี้ครับผมพยายามจะให้ได้รับชมปีนี้กันครับฝากเพื่อนสำหรับความก็ฝากบัวผันฟันยับนะคะเป็นหนังในรอบ18ปีของแอนที่กลับมาเล่นอีกครั้งนึงแล้วก็ไม่รู้จะได้เล่นอีกแล้วหรือเปล่านะคะแล้วก็ฝากส่วนผสมของความเป็นเจนรุ่นแอนกับรุ่นน้องกัฟนะคะที่จะต้องมาอยู่ในโปรดักชันเดียวกันนะคะแล้วก็รับรองว่าทุกคนที่ดูหนังเรื่องนี้มีความสุขกลับบ้านไปแน่นอนค่ะครับผมก็ฝากบัวผันฟันยับด้วยนะครับผมสำหรับพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับก็จะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างสตอรี่อะไรหลายๆอย่างระหว่างลุสิกาจานนะครับผมภายในเรื่องบัวผันฟันยับนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับเพราะพี่ๆทุกคนก็เต็มที่มากๆเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ